เพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นโยกังโกลบอลเมียโฟเอสามสตีวไลท์เซเว่นไนท์กันชิปแบทเทิลและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมคริปโตบอลนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เปิดให้โหลดเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของสตอร์ไทยแล้วก็มาพร้อมกับภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะไม่ได้มาพรีวิวตัวเกมให้ดูนะครับแต่จะมาแจ้งข่าวสารของเกมนี้นิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ทางเกมเขาจะมีการแจกแอร์ดรอปอีกรอบแล้วนะครับซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบที่3แล้วเนาะก็อันนี้จะเป็นหน้าเว็บนะครับยังไงเนี่ยผมจะแปะในส่วนของหน้าเว็บไว้แล้วก็ลิงก์แอร์ดรอปไว้อยู่ด้านล่างนะครับผมพอเราเข้ามาในส่วนของหน้าเว็บตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีอันนี้เด้งขึ้นมาเห็นปะเนี่ยครับที่มันเขียนว่าแอร์ดรอปนะครับเราก็กดติ๊กไปเลยครับมันก็จะพาเราเข้ามาตรงหน้าอันนี้นะครับผมเห็นไหมมันก็จะมีแจกไปแล้วนะครับครั้งที่1 2แล้วก็มีครั้งที่3นะครับแล้วก็กด Let's Go ตรงนี้ไปเลยนี่ฮะมันก็จะพาเราเข้ามาหน้านี้นะครับในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเรียกว่าลงทะเบียนก็ไม่ถูกเนาะก็คือเป็นการแบบว่าเข้ามาร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากกว่านะครับซึ่งตัวเหรียญที่เขาจะแจกเนี่ยตามนี้นะฮะนี่เห็นป่ะรางวัลที่1นะครับก็จะแจก300เฮอร์โคนะครับจะเป็นการแรนดอมนะครับผม5คนนะแรนดอมแค่5คนนะครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะมีโอกาสได้ยากเหมือนกันนะครับต่อมานะครับรางวัลที่2ก็คือแจก50เฮอร์โคนะครับอันนี้จะแจกทั้งหมด 10,000 คนด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้แหละผมว่าเรามีสิทธิ์ที่จะลุ้นนะครับทีนี้ในส่วนของการมาร่วมสนุกนะครับก็คือตรงนี้เลยครับเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างเห็นไหมใครที่เล่นเกมแนว Play to Earn อยู่แล้วนะครับมันก็จะให้มีมาทำการลงทะเบียนตรงนี้เนาะนะครับเรียกว่าลงทะเบียนอีกแล้วไม่ใช่นะมันเป็นแบบการร่วมสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยให้เรามาทำให้ครบนะครับแล้วแต่เกมนะบางเกมก็จะมีแบบให้ทำเยอะกว่านี้นะครับแต่เกมนี้มีประมาณนี้อันดับแรกก็คือให้เราไปทำการดาวน์โหลดเกมก่อนนะครับนี่ฮะกดไปเลยครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะได้ในส่วนของคะแนนตรงนี้มาต่อมาก็จะเป็นการเข้าไปในส่วนของ Discord นะครับก็กดเข้าไปเลยส่วนต่อมาก็คือจะเป็นการ follow นะครับในส่วนของ Twitter แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการ retweet นะครับอันนี้ก็ตรงนี้ก็คือเป็นการใส่ user ID นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราต้องทำการเข้าไปข้างในตัวเกมก่อนนะครับแล้วก็ใส่พวก user ID นะครับซึ่งมันจะมีบอกไว้อยู่นะครับว่าใส่ยังไงนะครับผมเนี่ยกดตรงนี้มานะครับแต่ว่าเราต้องทำการกดตรงนี้ครบก่อนนะครับแล้วมันจะมีแจ้งตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของกระเป๋า Vmix นั่นเองนะครับก็มาใส่ address ให้เรียบร้อยนะครับส่วนสุดท้ายตรงนี้นะครับก็คือเป็นการแบบว่าชวนเพื่อนมานะครับผมก็จะได้คะแนนตรงนี้บวกมาเพิ่มด้วยนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็มาแจ้งข่าวคราวไม่ได้เยอะอะไรนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับยังไงก็ใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะลองมาดูได้นะครับผมเผื่อเราจะได้เหรียญเอาไปแบบว่าไปแลกเป็นเงินหรือเอาไปทำอย่างอื่นต่อยอดได้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวตัวเกมเนี่ยค่อยมาว่ากันในวันต่อไปนะครับมาดูบรรยากาศเกมอีกทีเนาะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนนะครับผม